ไม่ควรที่จะเกิดการอุ้มหายตั้งแต่แรกและคุณวันเฉลิมไม่ควรที่จะต้องหนีไปต่างประเทศตั้งแต่แรกแล้วค่ะหกเดือนน่ะมันคือการที่คนคนหนึ่งหายไปเลยความรู้สึกมันก็ดาวมันก็แย่แต่ถ้าถามว่าความหวังที่จะรอมันกลับมายังเหมือนเดิมไหมมันก็ยังเหมือนเดิมเรายังคงมีความหวังอยู่ตลอดเวลาเรายังคงแบบตื่นเช้ามาไถทวิตดูข่าวดูอะไรเผื่อว่าจะมีเบาะแสหรืออะไรที่เป็นข่าวยังคงทำอยู่กับวันแรกที่เขาหายไปเราไม่โอเคกับการที่คนหนึ่งหรือใครสักคนหรือทุกคนที่ต้องการที่จะใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและโดนปิดปากโดยการอุ้มหายอุ้มคามหรือว่าโดนรูปแบบการจำกัดต่างๆนะคะการเรียกร้องครั้งนี้เนี่ยมีรายชื่อที่ต้องการที่จะสนับสนุนให้มีการดำเนินการสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอยากให้ทางการกัมพูชาเนี่ยดำเนินการจากเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะโปร่งใสอิสระเราก็ยังคงมีความหวังกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจที่จะสามารถจัดการอะไรได้มากที่สุดมากกว่าประชาชนที่ออกมาทำอะไรกันเองเราก็คงยังหวังแหละว่าอยากให้เขาลงมาช่วยจัดการอย่างเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระแสที่การพูดถึงเรื่องของการอุ้มหายเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในวงกว้างมากแล้วก็ทุกคนคิดว่าถ้าเกิดขึ้นกับคุณวันเฉลิมมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนได้แน่นอนคนที่ใช้อำนาจหรือว่ามีส่วนได้เกี่ยวกับการอุ้มหายครั้งนี้อาจจะสร้างความหวั่นกลัวแต่คุณก็จะเห็นว่าทุกคนไม่โอเคที่จะให้มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นต่อไปแล้วก็ขอใช้พื้นที่นี้บอกว่าเราจะรวมหาความยุติธรรม